สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับสี่เต่าจอมซนเฮ้ยสนุกเกินคาดเฮ้ยทำไมมันเอนจอยจังวะอาการเบื่อโรงหนังกลับมาอีกเนี่ยผมนึกถึงคำถามที่หลายๆคนมักจะอินบ็อกซ์มาถามผมเป็นช่วงๆนะครับเกี่ยวกับการว่าแบบพี่หมดไฟทำนั่นหมดไฟทำนี่ทำยังไงพี่มีช่วงที่แบบรู้สึกว่าทำอะไรสักอย่างไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกไม่อยากทำมันไม่เบื่อเบอร์มีครับ อย่างช่วงนี้ผมรู้สึกเบื่อโรงหนังอาการเบื่อโรงหนังเริ่มกลับมาแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วผมใช้มาตรการนะครับหักดิบกับตัวเองในแบบที่ใช้มาตลอดแล้วก็ได้ผลกับตัวผมมาตลอดก็คือช่างแม่งไปดูนะครับแต่ก็ช้าหน่อยนะอาทิตย์นี้มันมี Teenage Mutant Ninja Turtle เข้าถูกไหมครับแล้วผมรู้สึกมันไม่อยากรอดูที่บ้านไม่อยากรอดูในโรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านินจาเต่าปกติแล้วเนี่ยโพซิชันของผมอ่ะมันจะอยู่ในโพซิชันแบบดูได้เพลินๆอ่ะดูเพลินๆไหลไปเรื่อยๆวายไลท์นะครับมีวายไลท์ที่ต้องเจอบ่อยๆคู่แรกที่นึกถึงก็บีบ๊อบร็อบสเตดดี้อะไรอย่างเงี้ยมีเชรดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยสู้กันวางแผนของโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาพอดเดิมๆไงแล้วมันก็จะไหลๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดว่าผมได้เห็นแล้วนะว่าคนที่นั่งแท่นโปรดิวเซอร์หนึ่งในนั้นคือเซธ โลแกนซอสเซจปาร์ตี้โคตรเอนจอยเลยนะครับสนุกมากแล้วก็มีแต่เจฟหนึ่งในผู้กำกับแอนิเมชันมิเชล vs the machine อะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่าก็นินจาเต่าอ่ะไปเล่าเรื่องอะไรได้อ่ะแบบสีเต่าได้สารเคมีมีไวร่าอยากครองโลกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันจะไปเวไหนได้อีกอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะโอเคดูก็ดูวะอะไรเงี้ยพอเข้าไปในโรงปั๊บหุยเขาลื้อเล่าใหม่หมดเลยใครที่เป็นแฟนนินจาเต่าคุณจะรู้เนาะว่ามันจะมีการ์ตูนที่เป็นเวอร์ชันเก่าเขาก็เล่าในอีกแบบนึงนะพอมาทำเป็นเวอร์ชันหนังไงที่เราดูล่าสุดเนี่ยเขาก็ลื้อนะแล้วก็เล่าอีกแบบนึงเต่านินจาครับมันไม่ได้มีเส้นเรื่องที่ทุกเวอร์ชันจะเกาะแบบเป็นเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้อย่างสไปเดอร์แมนก็จะเห็นชัดใช่ไหมสไปเดอร์แมนจะมีลุงเบนตายมีนู่นนี่มีเส้นเรื่องที่เกาะไปได้เต่านินจามันจะไม่ใช่แบบนั้นเต่านินจาครับทุกครั้งที่เอามาทำใหม่เล่าใหม่เนี่ยก็มักจะถูกตีความใหม่เสมอนะครับโดยที่คงกิมมิกเอาไว้อย่างเช่นเต่านินจาสี่เต่าเลอะสารเคมีและกลายเป็นเหมือนมิวแทนนะเป็นมิวแทนเต่านินจาครึ่งมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยโดยที่มีหนูอีกตัวนึงที่ปนเปื้อนเหมือนกันแต่ว่าอายุมากกว่าสี่เต่าไงก็เลยเหมือนเป็นปู่เป็นเหมือนคุณพ่ออะไรเงี้ยคุณพ่อของสี่เต่าอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยปนเปื้อนซึ่งในเต่านินจาภาคเนี้ยก็ใช้กิมมิกนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเส้นเรื่องเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยอย่างตัวละครบีบ๊อบร็อบสเตดดี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นวิลเลนอีกต่อไปมาครั้งนี้ทั้งคู่ก็อยู่ในทีมที่เป็นฝั่งช่วยเหลือเต่านินจาโดยที่ในภาคนี้มีวิลเลนของตัวเองนะครับเป็นไอ้แมลงวันอ่ะแล้วเขาก็ให้น้ำหนักเว้ยว่าอาจารย์หนูอาจารย์หนูฝั่งอาจารย์หนูเกลียดมนุษย์เพราะอะไรเพราะเขาเป็นหนูไงไม่มีใครชอบเขาเลยตอนเขาเป็นหนูเนี่ยคนก็ไม่ชอบหมาก็ไม่ชอบและคูนก็ไม่ชอบมีเพื่อนคนเดียวในตอนเด็กมีเพื่อนคนเดียวเป็นแมลงสาบตัวน้อยแบ่งอาหารกันกินเลยแบ่งอาหารกันกินตาย ไม่นานตายนะครับต้องกินเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัววิลเลียนที่เป็นแมลงวันมันก็คล้ายกันนะครับคือเกิดมาจากไอ้สารเหนียวสารเหนียวเขียวๆนั่นเหมือนกันกับสีเต่าแล้วก็อาจารย์หนูแต่ตัวซูเปอร์ฟลายเนี่ยเขามีพ่อของเขาเองนะซึ่งพ่อของเขาคือนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างไอ้สารนั่นแหละขึ้นมาซูเปอร์ฟลายคือหนึ่งในสัตว์ที่ตัวนักวิทยาศาสตร์คนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนพวกนี้ให้กลายเป็นมิวแทนครึ่งคนนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์คนเนี้ยเขามองว่าไอสัตว์เหล่านี้มันเป็นเหมือนลูกชายเขาเลยเขาอยากจะมีครอบครัวของตัวเองเขาก็เลยอยากจะใช้สารเนี้ยเปลี่ยนสัตว์พวกนี้ให้เป็นคนเป็นเหมือนครอบครัวของเขาไปเลยแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปตามที่ด็อกเตอร์ตั้งใจเพราะว่าถูกบุกนะครับถูกบุกแล้วแย่งไอสารนั้นไปวันที่บุกเนี่ยก็บ้านโดนเผาใช่ไหมว่าปวงเนาะแล้วสารนี่ก็ไหลลงไปหาสีเต่าลงไป
โดนหนูด้วยนะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับโดยที่ไอ้แมลงวันเนี่ยก็ดันรอดมาได้ถึงแม้จากเหตุการณ์ที่กวาดล้างห้องแลบของดร.คนนั้นแหละแมลงวันไอ้ซุปเปอร์ฟลายรอดมาได้นะครับแล้วก็ช่วยน้องๆเข้ามาได้ด้วยโดยที่เจ้าตัวและน้องๆอ่ะมันโดนสารพวกนั้นไปแล้วไงก็เลยค่อยๆพัฒนาเป็นมิวแทนต์ครึ่งคนไปมันส่งผลให้ฝั่งอาจารย์หนูอ่ะเกลียดคนก็เพราะตอนเขายังเป็นสัตว์เขาไม่ได้ถูกปฏิบัติดีจากมนุษย์เลยซูเปอร์ฟลายเขาจะต้องเสียพ่อไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เพราะฝีมือมนุษย์ทางฝั่งซูเปอร์ฟลายก็มีจุดที่เกลียดมนุษย์เหมือนกันอาจารย์หนูเนี่ยก็มีจุดที่เกลียดมนุษย์เหมือนกันซึ่งฟังดูเป็นเหตุเป็นผลด้วยดูเข้าใจได้เข้าถึงคาแรคเตอร์มากขึ้นผูกกับปมปัญหาของตัวละครนั้นๆมากขึ้นมันเลยทำให้การตัดสินใจที่จะฆ่ามนุษย์หรืออะไรก็ตามมันดูโอเคขึ้นซูเปอร์ฟลายไม่ใช่คนที่เซตอัพเรียนมาตรฐานขนาดนั้นซูเปอร์ฟลายก็แค่รู้สึกว่าเขาอยากจะสร้างสังคมที่ดีในสายตาของเขาซึ่งไอ้ความต้องการตรงเนี้ยมันก็ผูกกับสีเตาอีกสีเตาโตขึ้นมาด้วยการที่พ่อเขาอะปลูกฝังว่ามนุษย์มันไม่ดีถ้าถูกจับไปโดนรีดนมนะถ้าถูกจับไปนี่โดนรีดนมเลยครับแล้วมันก็จะมีมุกแบบรุ่นรีดนมได้ไงหัวนมยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือถูกปลูกฝังมาตลอดว่ามนุษย์ไม่ดีไม่ดีไม่ดีตอนที่พ่อเขาโดนรังแกเขาอะไรอย่างเงี้ยสี่เต่ายังแบบไม่ได้มาเจอกับหนูตัวนี้ไงมันเป็นเหมือนประสบการณ์ระหว่างหนูกับมนุษย์สี่เต่าไม่รู้เรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสี่เต่าเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรข้างบนมันแสงสีวัฒนธรรมมนุษย์มันโอ้โหน่าสนุกจังเลยอ่ะมีการเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะมีการไปนั่งดูหนังโอ้สนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยสี่เต่าเขาเลยโตมากับการที่เขาต้องขึ้นไปข้างบนไปเอาอาหารเอาเสบียงมาให้พ่อถูกไหมครับโดยที่มันจะมีซีนช่วงหนึ่งด้วยที่เขาเล่าแล้วแบบเหมือนให้เรารู้ว่าเต่านินจาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรในวันปกติทั่วไปนะครับก็คือเป็นภารกิจหนึ่งภารกิจที่เขาต้องไปเอาของให้พ่อใช่ไหมออกไปแอบขโมยของนู่นนี่จุกจิกนะครับกลับมาให้พ่อของใช้จำเป็นนั่นแหละแต่ว่าพวกเราอะถ้าใครอยากได้ของนะโดยเฉพาะของจากญี่ปุ่นนะมีตัวช่วยที่ทำให้สั่งของจากญี่ปุ่นได้ง่ายกว่านั้นก็คือเซนมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเหมือนสั่งของจากป้าหมวยข้างบ้านเลยทั้งสั่งของชำระเงินติดตามพัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปคอยแชทกับแม่ค้าหรือง้อพรีออเดอร์ให้วุ่นวายคิดค่าบริการเรทเดียว300เยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการรับเงินที่หลากหลายทุกคนแม้แต่บิตคอยยังใช้ได้เลยนะที่นี่แถมยังเลือกวิธีส่งของได้เองนะว่าจะส่งเมื่อไรก็ได้วิธีไหนก็ได้หรือจะรอของมาเยอะๆหลายชิ้นแล้วค่อยส่งพร้อมกันทีเดียวก็ได้เพราะว่าเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้คุณฟรี45วันแถมยังฟรีประกันจัดส่งสินค้าให้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการนะครับมีคุยรู้เรื่องเลยไม่ต้องห่วงพิเศษนะครับสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของนอนหนังด้านล่างวันนี้นะครับรับฟรีแต้มสะสม500เยนเอาไปไว้ใช้จ่ายค่าจัดส่งได้เลยเนี่ยจ้าลิงก์อยู่ในดิสคริปชันด้านล่างนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าถ้าทำมนุษย์ผ่านสายตาพอมันนานเข้านานเข้าเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้นะครับสี่เต่าเขาอยากมีเพื่อนเป็นมนุษย์เขาอยากมีกลุ่มไปแฮงเอาตอนเย็นไปนั่งดูหนังด้วยกันอยากไปเข้าโรงเรียนอยากไปเดินในมหาลัยอยากไปทำกิจกรรมในแบบที่มนุษย์เขาทำกันอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์สี่เต่ามันจึงมีmindsetว่าเขาอยากเป็นที่ยอมรับของมนุษย์เพราะเขาอยากอยู่กับมนุษย์แต่ซูเปอร์ฟลายอ่ะเขาอยากได้พื้นที่มิวแทนไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจmindsetมันจะต่างกันนิดหน่อยซึ่งไอ้ความต้องการตรงเนี้ยที่ต่างกันนิดนึงตรงเนี้ยมันทำให้ตัววิลเลียนซูเปอร์ฟลายครับมันต้องการวิธีการที่รุนแรงซึ่งมันจะขัดกันกับวิธีคิดของสี่เต่าเพราะว่าสี่เต่าเนี่ยเขาอยากเป็นที่ยอมรับแต่เขาไม่ได้อยากทำร้ายมนุษย์เขาอยากช่วยเหลือมนุษย์เขาอยากเป็นฮีโร่สี่เต๋าเริ่มคิดได้ว่าตัวเองอยากเป็นฮีโร่ก็ตอนที่เขาไปเจอเอพิวนะครับเอพิวในเรื่องเขาอยากเป็นนักข่าวเขากำลังติดตามข่าวกับซูเปอร์ฟลายด้วยนะครับเพราะว่าเขาเคยโดนล้อเป็นยายอ้วกนะครับตื่นกล้องไงตื่นเต้นตื่นกล้องแล้วก็ประหม่าไปหมดต้องไปอ่านข่าวมีกล้องมีเครื่องมีคนมุงวิ่งตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนี่คือความฝันเลยอยากเป็นนักข่าวนะครับเขาตื่นเต้นแล้วเขาก็อ้วกออกข่าวอ้วกออกจอซึ่ง
โดนล้อเป็นมีมขึ้นหน้าฟีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนางก็ได้เกิดไปเจอสี่เต่าโดยบังเอิญนะครับมีเหตุการณ์ชุลมุนพัวพันกันทำให้สี่เต่าเนี่ยช่วยเอพี่เอาไว้แล้วเอพี่เขาก็รู้สึกว่าโอ้ยแวบแรกที่เขาเห็นสี่เต่าที่เขาคิดว่าแบบมันน่ากลัวมันตกใจมันเป็นเต่าเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรก็ตามเงี้ยแต่สุดท้ายไอ้สี่เต่าเนี่ยเขาช่วยเอพี่เอาไว้เอ้ยเธอใจดีนี่นะถึงแม้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์แต่เธอก็ดูใจดีนี่ใช่ไหมแล้วเธอก็ชอบกินพิซซ่าด้วยอุ้ยกินอาหารแบบมนุษย์เลยเธอคือมนุษย์เลยนะเพียงแค่เธอรูปร่างไม่เหมือนฉันเท่านั้นเองหูไม่มี จริงๆ จะพูดว่าเต่าไม่มีหูมันก็ได้ครับเพราะว่าเต่าไม่ได้มีหูในนิยามของมนุษย์ที่เราพูดกันนะว่าหูเนี่ยหูเป็นใบๆอย่างเงี้ยเต่ามันไม่มีแต่เต่าเขาจะรับเสียงได้ผ่านกะโหลกศีรษะผ่านการสั่นสะเทือนอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นมุกเล่นๆกันตัวเอพิลเขาได้รับความช่วยเหลือจากสี่เต่าผู้น่ารักนี่นะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเธอไม่ได้ช่วยฉันเอาไว้เธอไม่ได้เป็นฮีโร่ที่มาช่วยฉันวันนี้ฉันก็น่าจะยังรู้สึกว่าพวกเธอคือสัตว์ประหลาดและน่ากลัวหรืออะไรก็ตามถูกไหมครับสี่เต่ามันก็มันมีทางนะที่ทำให้พวกเราเป็นที่ยอมรับในสายตามนุษย์ทุกคนได้เราสามารถเข้าไปอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้นี่เอพิลยังยอมรับเราแล้วเลยนี่คือมนุษย์คนแรกที่ยอมรับว่าพวกเราคือเพื่อนเพราะฉะนั้นเอาเลยเรามาทำภารกิจสี่เต่าต้องกลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในสายตามนุษย์ง้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็เกิดภารกิจซุกซนเกิดขึ้นระหว่างสี่เต่ากับเอพิลที่เป็นนักข่าวก็โอเคโปรเจกต์นี้ฉันเอาด้วยเดี๋ยวฉันช่วยเหลือให้สี่เต่ากลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในสายตาของมนุษย์เลยเอพิลก็มาทำข่าวให้ผลักดันให้สี่เต่าเนี่ยดูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในสายตามนุษย์โดยที่เขามาร์กโปรเจกต์เอาไว้ในการปราบซุปเปอร์ฟลายเพราะว่าณขณะที่ทั้งสี่เต่าและเอพิลคุยกันเนี่ยตอนนั้นซุปเปอร์ฟลายเป็นที่โด่งดังและซุปเปอร์ฟลายออกข่าวหลายครั้งว่าก่อคดีปล้นก่อคดีความร้ายแรงต่างๆเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นซุปเปอร์ฟลายเป็นเหมือนหมุดหมายสำคัญของสี่เต่าที่เอ้ยถ้าเราช่วยมนุษย์จับซุปเปอร์ฟลายได้แล้วเราประกาศตัวว่าฉันนี่แหละอยู่ข้างมนุษย์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันช่วยเหลือมนุษย์เองอะไรเงี้ยก็จะดูเป็นแบบอัศวินลัตติการคอยช่วยเหลือมนุษย์ได้ในยามที่มนุษย์ต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจทั้งหมดก็พุ่งเป้าแล้วเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกจุดทุกมุมของตัวละครทุกตัวมันมีจุดเชื่อมโยงกันหมดซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันคือพื้นฐานในการครีเอทตัวละครในการสร้างเรื่องให้มันดูกลมกล่อมอันนี้คือคำว่ากลมกล่อมที่ดูเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือไม่ได้หมายความว่าตัวละครนี้มีคำว่าวิลเลียนปากอยู่ตรงหน้าผากแล้วมันต้องร้ายร้ายแบบร้ายจะครองโลกอยากได้อำนาจอำนาจเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามันได้ทุกอย่างอันนั้นจริงเว้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวละครวิลเลียนในหนังทุกเรื่องอยากได้อำนาจแล้วมันจะดูดีแล้วมันจะดูเหมาะสมถูกไหมบางครั้งนะครับเราควรตั้งคำถามให้เยอะกว่านั้นยิ่งเป็นตัวละครวิลเลียนเนี่ยผมว่ามันยิ่งต้องตั้งคำถามให้เยอะกว่านั้นว่ามันอยากได้อำนาจไปทำไมปมของตัวละครนี่คืออะไรผมมีmindsetเสมอว่าคนเราอ่ะ 99.99% น่ะไม่ได้เลวตั้งแต่แรกแบบเกิดมาปั๊บเลวเลยเหมือนที่ลิงเกิดมาปั๊บเป็นลิงเลยเหมือนที่เต่าเกิดมาปั๊บเป็นเต่าเลยวิลเลียนมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบนั้นที่แบบเกิดมาปั๊บเป็นสิ่งนั้นเลยไอ้คำว่าวิลเลียนหรือคำว่าชั่วร้ายเนี่ยมันน่าจะต้องผ่านอะไรมาถึงมันจะกลายเป็นวิลเลียนนินจาเต่าภาคเนี้ยมันตอบคำถามที่คาใจตรงนี้ของผมได้เว้ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยโพซิชันที่เขาครีเอทสถานการณ์ทั้งหมดวิลเลียนที่เขาครีเอทขึ้นมามันดูมีเหตุมีผลมากเลยนะครับสิ่งที่ตัวละครทั้งหมดต้องเจอกับความเกลียดชังที่มันเกิดขึ้นอาจารย์หนูเกลียดมนุษย์เพราะอะไรคำตอบมีให้วิลเลียนต้องการไอสารพวกนี้ไปทำไมมีคำตอบให้เพราะว่าในสายตาเขามนุษย์ก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นมนุษย์แม่งพลากพ่อเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอ้ยมันดูแบบอ๋อเออว่าแม่งดูเป็นเหตุเป็นผลมันมีจุดที่เชื่อมโยงกันอยู่แต่สิ่งที่ทั้งสองฝั่งต่างกันก็คือทัศนคติฝั่งซุปเปอร์ฟลายและฝั่งนินจาเต่าเนี่ยทัศนคติไม่ตรงกันมันเลยเกิดความขัดแย้งมีช่วงนึงด้วยซ้ำที่สี่เต่าไปเจอซุปเปอร์ฟลายแล้วฮะมิวแทนเอ้ยบนโลกนี้มีมิวแทนโอ้ยไม่นึกมาก่อนเลยว่าบนโลกนี้จะมีมิวแทนเหมือนกันอุ้ยปั๊บ
เอ้ยไปเจอแม่งคุยกันออกรถออกชาตินะครับฝั่งซุปเปอร์ฟลายมันก็จะมีแก๊งเนี่ยพวกบีบ๊อบล็อบสเตดี้และยังมีพวกอะไรอ่ะพวกกระเบนพวกค้างคาวพวกอะไรอีกนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิลเลียนอ่ะเป็นวิลเลียนที่อยู่ในการ์ตูนของเต่านินจาที่ผ่านมานะครับเขาก็รวมกันนะให้มาเป็นแก๊งมิวแทนที่เป็นเหมือนลูกของด็อกเตอร์ที่กำพร้าพ่อนะครับต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองโตกันมาตลอดมีพี่ชายคนโตเป็นซูเปอร์ฟลายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเจอกันแล้วก็แนะนำนี่ปลากระเบนโพสต์มาโลนด้วยนะเผื่อใครไม่รู้ปลากระเบนที่แนะนำตัวแล้วมันร้องเพลงอ่ะนั่นคือโพสต์มาโลนนะครับผมโอ้หนังเรื่องนี้คือแม่งเข็นทับดารามาภาคเยอะพอสมควรอ่ะเรื่องนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าไอ้ฝั่งเนี้ยพอมันมาเจอกันใช่ไหมฝั่งเต่านินจาฝั่งซูเปอร์ไฟล์มันมาเจอกันปั๊บมันก็แนะนำตัวเหมือนเด็กต่างจังหวัดอะเข้ามาในเมืองปั๊บโอ้ยเจอคนบ้านเดียวกัน เจอกันครั้งแรกนี่คุยกันถูกคอเลยนะครับสี่เต่าก็ตื่นเต้นได้เจอสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆกันได้เจอมิวแทนเหมือนกันเหมือนฉันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ซูเปอร์ไฟล์ยังบอกเลยด้วยครั้งแรกว่าถ้านับกันจริงๆแล้วอะพวกเราคือญาติกันนะเราได้รับไอสารนั้นเหมือนกันไงแล้วในตัวของพวกเราอะมีสารนั้นอยู่ในตัวเหมือนกันเลือดคนใต้มันไหล เลือดคนใต้มันไหลอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับซูเปอร์ไฟล์สี่เต่าก็แบบเจอแล้วทักกันเอ้ยนี่เลือดคนใต้มัน เลือดคนใต้มันข้นนะมันไหลอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับ มันก็เลยเกิดสถานการณ์ที่ช่วงแรกที่เจอกันนะครับทั้งหมดก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนได้เจอเพื่อนเจอญาติใช่ไหมไปกินไปเล่นโบว์ลิ่งนะครับไปปิดร้านเล่นโบว์ลิ่งไปสนุกเฮฮาปาร์ตี้สี่เต่าบันเทิงมากเลยวู้นะครับแต่พอเริ่มได้เห็นทัศนคติของซูเปอร์ฟลายว่าโอ้แม่งไม่ได้แล้วสี่เต่ามันไม่ได้ต้องการแบบนี้สี่เต่ามันไม่ได้มีทัศนคติในทางนี้เหมือนทัศนคติไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราไม่เอาด้วยดีกว่านะครับแล้วก็เนี่ยก็ค่อยๆเห็นว่าอ๋อซูเปอร์ฟลายกับสี่เต่านี้ถึงแม้ว่าจะเจอแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนได้เจอเพื่อนเจอญาติก็จริงแต่ทัศนคติไม่ตรงกันเลยแบบแยกทางกันแล้วก็กลายเป็นพระเอกผู้ร้ายในที่สุดอะไรเงี้ยเนี่ยทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดนะครับผมแล้วกลิ่นดราม่าก็มีผมบอกบ่อยครั้งมากเลยว่าดราม่าครับนอกจากมันจะเป็นช่องหลักแล้วเนี่ยมันยังเป็นช่องรองที่ดีอีกด้วยดราม่าครับเป็นอีกหนึ่งช่องที่เล่ายากไม่ว่ามันจะเล่าในแบบที่เป็นดราม่าเพียวๆหรือในแบบที่มันเป็นเหมือนองค์ประกอบหนึ่งของหนังเรื่องนั้นก็ตามมันจะเล่ายากแล้วใน Teenage Mutant Ninja Turtleก็มีดราม่าหยอดอยู่ในนี้ซึ่งมันได้ผลสำหรับผมคือมันได้ผลแล้วผมรู้สึกว่าดราม่าครับมันทำให้เรารู้สึกว่าดูจบปั๊บเราผูกพันกับสี่เต่านี้ดูท่าแล้วน่าจะมีภาค2ด้วยดูท่าแล้วเขาเข็นอยากให้มีภาค2พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย Teenage Mutant Ninja Turtle ภาคนี้นะครับเรื่องบทสำหรับผมดีเลยอีกอย่างนึงคือสไตล์ของงานน่ะที่ออกมาเนี่ยโอเคนะครับเรื่องนี้คงไม่ต้องพูดกันแล้วมั้งว่าตัวเซตโลแกนเองแล้วก็ตัวผู้กำกับเองเนี่ยเขาได้มีโอกาสดูสไปเดอร์แมนภาคที่ผ่านมาใช่ไหมสไปเดอร์แมน Across Spider-Verse แล้วเขารู้สึกว่างานสไตล์นี้มันดู Impact มากเลยตอนนั้นถูกไหมครับมันดู Impact มากเลยมันดูแบบเฮ้ยเป็นงานที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเขาทำนินจาเต่าแล้วใช้งานอาร์ตแบบนั้นบ้างมันคงจะดีไม่น้อยถูกไหมครับเขาก็เลยเขียนงานนินจาเต่าภาคนี้ให้มันออกมาในสไตล์เหมือนเป็นงานเขียนงานวาดนะครับมันเป็นงานโมเดล 3D อยู่ข้างในแต่มันมีการแมทเท็กเจอร์ที่แบบแบบเหมือนเป็นงานวาดเข้ามาเป็นงานอาร์ตอย่างนี้ดูสวยมากส่วนเรื่องการตัดต่อโพสต์โดชั่นสำหรับผมมันดูดีด้วยมีซีนขายด้วยมีซีนตัดต่อที่เป็นซีน A ที่ผมรู้สึกว่าจำโคตรมันจะมีซีนที่สี่เต่าออกไปแล้วตั้งเป้าว่าจะเป็นฮีโร่ไงตั้งเป้าว่าจะเป็นฮีโร่แล้วออกไปปราบผู้ร้ายคนนั้นคนนี้มีการทำคล้ายๆกับลองเทคนะครับแล้วเปลี่ยนมุมไปมามีการทำเป็นไซด์วิวถูกไหมเป็นไซด์วิวด้านข้างมองอะไรเงี้ยผมนึกถึงแบบเกมกดนินจาเต่าสมัยก่อนเลยสมัยก่อนเกมนินจาเต่ามันจะเป็นเกมไซด์วิวอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรในวงการเกมที่มันจะมองข้างๆแล้วเล่นเพย์หนึ่งเพย์สองเล่นไปแม่งนึกถึงในเกมเลยอ่ะนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเซอร์วิสแฟนได้ด้วยนะแล้วมันก็ตัดต่อไดนามิกอะไรดูดีด้วยบิวอัพก็ดูโอเคยิ่งซีนตอนหลังบิวอัพส่งนู่นนี่นั่นไปมาแล้วโอ้โหเป็นคลายแม็กดูดีหมดเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้เต่านินจาภาคนี้นะครับผมจะอยู่ที่ 7.5 คะแนนครับ
ต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะผมก็ชอบเพราะว่าคาแรคเตอร์เต่านินจานะครับเท่านั้นแหละนะครับไม่ได้แบบถูกใจอะไรมันมากมายผมก็เลยแบบเซตอัพเต่านินจาแบบเหมือนโฮมมูฟวี่ดูวันหยุดถ้าว่างก็ดูนะครับผมแต่ว่าพอไปดูปั๊บเฮ้ยเชี่ยแม่งดีจริงนะครับดีไปจริงดีจริงดีจริงใครที่รู้สึกเหมือนผมนะว่าเออมันก็เต่านินจาไม่น่าจะแบบหวือหวามากมั้งอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูก่อนเฮ้ยสนุกจริงว่ะเออสนุกจริงสนุกจริงเซตอัพเล่าเรื่องราวใหม่วางปมตัวละครได้ดีนะครับภาคนี้โอเคเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ต้องการสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับผมลองไปดูที่เซ็นมาร์เก็ตนะครับเขาเป็นเว็บไซต์ช่วยสั่งของสั่งของชำระเงินติดตามสินค้าได้หมดเขาจะเก็บสินค้าให้คุณได้ด้วยเก็บไว้ปั๊บแล้วค่อยรอส่งทีเดียวจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าส่งซ้ำซ้อนอะไรอย่างงี้ไงเออนะครับลองดูลองดูเป็นตัวช่วยในการสั่งของจากญี่ปุ่นที่ดีทีเดียวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากหนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บจะได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ